คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในความร่วมมือกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดคอนเสิร์ต51ปีเพลงหมอวราคอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจเมื่อวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2559ณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาโดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดมอบสนับสนุนการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์หรือที่หลายคนรู้จักกันในนามหมอวราวรเวศนับได้ว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและวงการเพลงของไทยในวงการแพทย์ท่านเป็นแพทย์สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาที่ทำการรักษาดูแลคนไข้เป็นอย่างดีและเป็นครูแพทย์ของเหล่านักศึกษาแพทย์ในวงการเพลงของไทยนับได้ว่าหมอวราวรเวศเป็นครูเพลงคนสำคัญของประเทศไทยประพันธ์บทเพลงที่คุณชื่อได้แก่เพลงรักต้องห้ามรวมทั้งเพลงไทยอมตะจำนวนมากในโอกาสครบรอบ51ปีในวงการเพลงไทยของหมอวราวรเวศหรือศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์ได้จัดการแสดงคอนเสิร์ต51ปีงานเพลงหมอวราขึ้นเพื่อมุ่งหวังเชิดชูวงการเพลงไทยโดยมีศิลปินนักร้องหลายท่านได้มาร่วมขับร้องบทเพลงที่ท่านได้ประพันธ์ไว้นักร้องรับเชิญที่มาร่วมถ่ายทอดงานเพลงของหมอวราอาทิรังสิยาบรรณกรดาวใจไพจิตรแพทย์หญิงพันธิวาสินรัชดานันท์ฉันทนากิติยพันธ์โฉมฉายอรุณฉานอุมาพรบัวพึ่งจิตติมาเจือใจทิพวรรณปิ่นพิบาลเชียวชาญกิจสมบัติไทยสอนวณีโพธิเทศสุดาชื่นบานรวมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยงานเพลงหมอวรา51ปีเป็นคอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจในโอกาสที่อาจารย์หมอวราซึ่งเป็นทั้งครูเพลงและครูแพทย์ได้แต่งเพลงจำนวนมากได้รางวัลมากมายมาตลอด51ปีคอนเสิร์ตอันนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลซึ่งการจำหน่ายบัตรรวมทั้งผู้บริจาคทั้งหมดเนี่ยเป็นการสมทบทุนเพื่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ก็มีผู้เข้าชมจำนวนมากมายเกือบเต็มห้องประชุมขนาด 2,000 ที่นั่งเราก็จะเห็นว่าคนที่มาเนี่ยล้วนแต่เป็นแฟนเพลงเก่าของท่านอาจารย์หมอวราแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมว่าศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวนมากได้เข้ามาร่วมในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ต้องขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานครั้งนี้งานครั้งนี้เนี่ยสำเร็จได้ด้วยศรัทธาของท่านที่เป็นมิตรรักแฟนเพลงของอาจารย์หมอวราตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเราก็คงจะได้เงินจำนวนมากที่จะมาช่วยกันสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับในการนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อโครงการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้แก่คุณโพธิพงษ์และคุณยุพาล่ำซำมอบเงินสนับสนุนจำนวน1ล้านบาทตัวแทนคณะศิษย์เก่าแพทย์รามารุ่นที่12มอบเงินสนับสนุนจำนวน 3,500,000 บาทและคุณสอนเพชรสอนทองนักร้องชื่อดังมอบเงินสนับสนุนจำนวน 40,000 บาทการแสดงคอนเสิร์ต51ปีเพลงหมอวราคอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นผู้ที่มาร่วมชมงานมีทั้งคนที่มาในฐานะศิษย์เก่าของศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์และผู้ที่มาในฐานะของแฟนเพลงทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ของหมอวราวรเวศสำหรับผู้ที่พลาดงานการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้สามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้โดยทางรามาชาแนลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะแจ้งให้ทราบต่อไป